หัวหน้าทางเลือกใหม่จี้กกต.เร่งสอบประชาชนสอบเป็นพรรคเถื่อนฟันธงยุบแน่10 ล้านเปอร์เซ็นต์การเมืองวันที่13 สิงหาคม 2567 13:16 น.หัวหน้าทางเลือกใหม่จี้กกต.เร่งสอบประชาชนสอบเป็นพรรคเถื่อนชี้เข้าขายตั้งพรรคเดินเกมให้ถูกยุบสร้างความแตกแยกฟันธงยุบแน่10ล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่13 สิงหาคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายราเชนทร์ตระกูลเวียงหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อให้ตรวจสอบพรรคประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยนายราเชนกล่าวว่าจากการเปลี่ยนผ่านพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมาเป็นพรรคประชาชนนั้นมีหลายประเด็นที่ไม่ชอบมาพากลอย่างแรกการใช้ชื่อพรรคประชาชนได้มีการยื่นให้กับทางกกต.เพื่อขอใช้พรรคหรือไม่หรือถ้ายื่นแล้วกกต.ได้อนุญาตแล้วหรือยังซึ่งการยื่นขอใช้ชื่อพรรคมีขั้นตอนต้องจัดประชุมใหญ่ของพรรคเปลี่ยนโลโก้พรรคเปลี่ยนกรรมการบริหารเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนธนาคารของพรรคและต้องแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคทราบในที่ประชุมซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องแจ้งให้กกต.ทราบแต่การที่พรรคถูกยุบในวันที่7 สิงหาคมและมีพรรคประชาชนขึ้นมาในวันที่9 สิงหาคมตนมองว่ารวดเร็วไปเหมือนมีการเตรียมการมาแล้วจึงมีความไม่ชอบมาพากลนายราเชนกล่าวว่ารวมถึงเรื่องการเปิดรับบริจาคเมื่อบริจาคแล้วเงินเข้าสู่บัญชีใครถ้าเข้าบัญชีถิ่นกาขาวแต่ตอนประชาสัมพันธ์กลับบอกพรรคประชาชนนั้นเท่ากับเป็นการหลอกลวงหรือไม่หรือผิดเงื่อนไขเรื่องนี้กกต.ต้องเร่งตรวจสอบถ้าเข้าข่ายเช่นนี้จะเป็นพรรคเถื่อนหรือไม่ถ้ามีการยุบพรรคประชาชนอีกนั่นก็จะเป็นการสร้างความชอบธรรมกลุ่มบุคคลของฝากนี้เพื่อเป็นการดิสเครดิตสถาบันศาลรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านไม่เคยพูดถึงเรื่องความผิดของตัวเองกล่าวหาว่าศาลไม่ยุติธรรมต้องตั้งคำถามว่าเมื่อครั้งที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์รอดจากคดีถือหุ้นไอทีวีทำไมบอกว่าศาลมีความยุติธรรมแต่พอมาวันนี้ถูกยุบพรรคกลายเป็นไปว่าศาลไม่ยุติธรรมดังนั้นอย่าสร้างประเด็นอย่างที่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกขาดกับทุกองค์กรไม่รวมถึงการออกมาโจมตีละเมิดศาลและสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองเพื่อสร้างเครดิตสร้างมวลชนและสร้างความเกลียดชังให้กับศาลให้ตัวเองเกิดความชอบธรรมใช่หรือไม่พฤติกรรมเช่นนี้ตนมองว่ามาแรงแต่พักไปได้ไม่ไกลมาเร็วเคลมเร็วแน่นอนนายราเชนกล่าวว่าชื่อพรรคประชาชนได้มีการมายื่นขออนุญาตกับทางกกต.หรือไม่ด้วยมีกรณีพิพาทคำว่าประชาชนเพราะเขาเป็นประชาชนของพระราชาไม่ได้เป็นประชาชนของพรรคประชาชนดังนั้นต้องตรวจสอบว่าได้มีการนำชื่อนี้มายื่นให้กกต.หรือไม่และถ้ามายื่นแล้วกกต.มีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาให้เปลี่ยนชื่อพรรคนี้ได้และให้ไปแล้วเกิดความขัดแย้งแตกแยกก็ไม่สมควรใช้ชื่อประชาชนมาตั้งเป็นพรรคการเมืองซึ่งเมื่อก่อนก็มีความพยายามที่จะใช้พรรคพลังประชาชนและมีพรรคชื่อรวมพลังประชาชนที่มีการยื่นขออนุญาตอยู่แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตเมื่อถามว่าจะมีการยุบพรรคประชาชนแน่นอนไหมนายราเชนกล่าวว่ายุบแน่10 ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นหมากที่เขาวางไว้แล้วเพื่อให้ถูกยุบดังนั้นประชาชนต้องตั้งสติว่าถ้าเลือกพรรคมาเพื่อที่จะให้ประเทศชาติและประชาชนดีตนเห็นด้วยนายราเชนกล่าวต่อว่าและยังชอบที่ว่าเขามองว่าศัตรูของเขาคือนักการเมืองที่โกงแต่ไม่ใช่การไปแตะมาตรา112เรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นต้นกำเนิดสิ่งที่ต้องคิดอยู่ตลอดคือเราต้องรู้คุณกตัญญูแผ่นดินและตอบแทนประชาชนทั้งแผ่นดินไม่ใช่ประชาชนของพวกเรา
เรกร่วมลงทุนกับสโมสรฟุตบอลในเซเรียอาอิตาลีกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 14:03 น.เรกศิลปินชื่อดังชาวแคนาดากลายเป็นผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ของเวเนเซียสโมสรในอิตาลีที่เพิ่งคว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดอย่างเซเรียอาอิตาลีอีกครั้งเว็บไซต์ฟุตบอลอิตาลีรายงานว่าเรกศิลปินดังระดับโลกได้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทเอเปกอย่างเป็นทางการและตอนนี้พวกเขาได้เข้ามาเป็นผู้ลงทุนกับเวเนเซียสโมสรจากเซเรียอาอิตาลีโดยรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้เรกถือเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยให้สโมสรสามารถหาเงินเข้าสู่ทีมได้ราว40ล้านยูโรเมื่อปีที่แล้วสำหรับบริษัทด้านการลงทุนอย่างเอเปกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2021โดยพวกเขามีความชำนาญในด้านกีฬาสื่อและความบันเทิงและก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ถือหุ้นทีมอัลไพน์ของวงการฟอร์มูล่าวันและเดอะเบกอล์ฟคลับอีกด้วยขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางเบรกก็เคยได้ร่วมงานกับนักฟุตบอลชาวอิตาเลียนอย่างลอเรนโซอินซินเย่ในการผลิตเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษให้กับแบรนด์ของตัวเขาเองอย่าง October Very Own หรือ OVO เศรษฐาไม่ตั้งวอร์รูมลุ้นคดีเซตงานไว้แล้วหากหลุดนายกรัฐมนตรีซัดพวกวิจารณ์หน้าเศร้าการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 13:13 น.เศรษฐาไม่ตั้งวอร์รูมลุ้นคดีเผยคิวแน่นรอฟังผลในทำเนียบชี้ไม่ได้คิดแผนสำรองหากหลุดเก้าอี้ผู้นำแจงเซตงานไว้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีเดินงานต่อได้ซัดพวกวิจารณ์ที่น่าเศร้าเพราะแม่เพิ่งเสียเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีการพูดถึงการให้กำลังใจตนในกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในคดี40สว.ยื่นถอดถอนในวันที่14สิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่ที่ได้เตรียมข้อมูลและส่งข้อมูลครบแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันอีกเมื่อถามว่านายวิษณุระบุว่าหากนายกรัฐมนตรีถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งก็สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกโดยต้องฟังจากคำวินิจฉัยว่าผิดมาตราใดนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้และตนไม่ทราบเลยซึ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างที่ตนบอกสองสัปดาห์ที่แล้วได้ส่งคำแถลงการปิดคดีไปแล้วไม่ได้พูดคุยอีกเลยผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยได้เตรียมการอย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบต้องถามพรรคผู้สื่อข่าวถามว่าในวันที่14สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีภารกิจอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าตนได้มอบให้นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปรับฟังแทนซึ่งตอนบ่ายตนมีภารกิจเต็มเอียดซึ่งเป็นภารกิจอยู่ในทำเนียบเมื่อถามว่าจะตั้งวอร์รูมฟังคำวินิจฉัยของศาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีวอร์รูมเพราะมันจบแล้วตั้งแต่ส่งคำแถลงการปิดคดีถือว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าวันที่14สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะพอมีเวลานั่งติดตามฟังคำวินิจฉัยได้บ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนคิดอย่างนี้ตนมีประชุมอยู่แล้วแต่เป็นการประชุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นถ้ามีผลคำวินิจฉัยเชื่อว่าทีมงานคงเข้ามาบอก
ซึ่งตนก็ประชุมไปเรื่อยๆแต่คงไม่ใช่เซตการประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อถามว่ามีแผนสำรองหรือไม่ถ้าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอ๋อไม่ได้คิดอะไรในเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นก่อนและค่อยว่ากันผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนนายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจพอสมควรในสิ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ตนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเรื่องต่างๆที่สำนักข่าวหลายสำนักเอาไปวิจารณ์หรือบางข่าวบอกว่าตนน่าเศร้าคุณแม่เพิ่งเสียไปตนก็น่าเศร้าเป็นธรรมดาหรือบางคนก็บอกมั่นใจมากไปเซตอัพการประชุมวางตารางเทียบถึงสิ้นเดือนซึ่งมันเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินมีการเตรียมงานความเดือดร้อนของประชาชนตนก็เตรียมไปแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกกับตัวผมเองผมก็เดินหน้าทำงานต่อไปแต่ถ้าผลเป็นลบรักษาการนายกรัฐมนตรีก็นำแผนงานที่ผมเซตไว้ไปพิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสมของท่านเองอันนี้เป็นเรื่องการทำงานทั่วไปมากกว่าไม่ได้แสดงออกมั่นใจหรือไม่มั่นใจเราทำดีที่สุดและได้ส่งคำแถลงปิดคดีไปแล้วเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรีเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองงานที่เซตไว้ใครจะมาทำก็เดินต่อได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนเซตอัพงานไม่ใช่ว่าเป็นความประสงค์ของตนเองแต่เซตอัพงานตามปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าต้องหลุดแล้วมีรักษาการรองนายกรัฐมนตรีมาดูก็คงพิจารณาตามลำดับความสำคัญที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมอย่างน้อยหากท่านเข้ามาจะได้ทราบว่าเราได้แพลนอะไรไปแล้วบ้างเมื่อถามว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีอยากจะพูดอะไรถึงประชาชนผ่านสื่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีตนได้แจ้งว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและบ่ายวันนี้มีงานเต็มก็ทำงานไปเรื่อยๆเมื่อถามว่ามองกันว่าหากผลออกมาเป็นลบจะมีผลกระทบต่อจิตวิทยาในการลงทุนของนักลงทุนที่นายกรัฐมนตรีไปเดินสายไว้ที่ต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องนี้